แอนเค้กพูดเรื่องทายาทให้ฟังแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานางเอกสาวมากความสามารถที่เริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคู่ของนางเอกแพนเค้กเขมมนิดแล้วรองผู้กำกับหมีซึ่งผ่านมาแล้วกว่า2เดือนแต่สาวแพนก็ยอมรับว่ายังไม่ชินไม่คุ้นกับคำว่าสามีแต่อะไรหลายๆอย่างก็เริ่มปรับตัวได้บ้างล่าสุดในรายการแพนเค้กได้เปิดใจกับชีวิตหลังแต่งงานและแผนการมีเบบีว่าตอนนี้ก็เริ่มคุยกันบ้างแล้วแต่ขอเวลาสักพักพอต่างคนต่างสนุกกับการทำงานซึ่งชิลมากมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นซึ่งไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเอาที่ตัวเราพร้อมสุขภาพเราพร้อมซึ่งคุณแม่ของสาวแพนเค้กก็แนะนำให้มีลูกแฝดไปเลยจะได้แบ่งกันช่วยกันเลี้ยงอีกคนก็อยู่กับตายายอีกคนก็อยู่กับปู่ย่า